ค่ะก็สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ behavioral hearing test เนาะจริงๆอันนี้เพิ่งเลคเชอร์ไปนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดเนาะเนื้อหาที่เตรียมไว้ก็ถูกตัดออกไปบางส่วนนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเนื้อหาเองมันค่อนข้างต้องใช้เวลาในการอธิบายแล้วก็ใช้เวลาในการทำความเข้าใจนะคะอันนี้ก็เลยมาทำเป็นคลิปบรรยายเพิ่มเติมเนาะเผื่อจะได้มีความเข้าใจในจุดนี้มากขึ้นนะคะนะสำหรับเอาไลน์ที่จะคุยให้ฟังเนาะเนื่องจากเนื้อหามันค่อนข้างเยอะนิดนึงก็อาจจะแบ่งเป็นหลายๆตอนนะคะเนาะแต่ว่าเนื้อหาของทั้งหมดที่จะคุยให้ฟังในหลายๆตอนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของความรู้ทั่วไปเนาะแล้วก็มีเรื่องของการเตรียมตัวก่อนการตรวจการได้ยินนะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราควรจะรู้จักเนาะก็แนะนำคร่าวๆนะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการตรวจนะโดยทั่วไปเรื่องของการตรวจเนี่ยจะคุยในแง่ของคอนเซปต์การตรวจเนาะแต่ว่าด้วยเทคนิคการตรวจเนี่ยมันมีค่อนข้างหลากหลายแล้วก็แต่ละตำราก็เขียนไม่ได้เหมือนกันนะคะการตรวจที่เป็นสแตนดาร์ดก็จะมีเรื่องของการตรวจเพียวโทนออเดโอเมทรีเนาะแล้วก็มีการตรวจสปีชออเดโอเมทรีนะคะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของตัว traditional behavioral hearing test นะก็ในคลิปตอนนี้ก็จะคุยให้ฟังเรื่องของตัวความรู้เบื้องต้นก่อนเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของการเตรียมตัวก่อนการตรวจก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะนะเดี๋ยวอันนี้มาเริ่มคุยเรื่องของความรู้เบื้องต้นกันก่อนเนาะมาเรื่องเสียงก่อนนะก่อนที่จะไปเรื่องการตรวจการได้ยินก็ต้องรู้จักคุณสมบัติของเสียงบ้างบางอย่างเนาะเรามีวิธีการวัดกันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะคุยให้ฟังนะเสียงเนี่ยเราพอจะทราบกันอยู่แล้วมันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งเนาะแล้วก็มันมีลักษณะการเคลื่อนที่แบบคลื่นใช่ไหมคะเนาะเสียงมันจะเกิดขึ้นมาได้ส่งผ่านต่อไปได้เนี่ยคือมันต้องมีแหล่งกำเนิดเสียงสำหรับสร้างเสียงใช่ไหมแล้วก็มีตัวกลางเนาะซึ่งตัวกลางจะเป็นของแข็งของเหลวหรือว่าเป็นอากาศก็ได้นะคะแล้วก็จะมีตัวรับเสียงซึ่งก็คือหูของมนุษย์นั่นเองเนาะคราวนี้เนี่ยเสียงเวลามันสร้างจากแหล่งกำเนิดเสียงแล้วปุ๊บเนี่ยเนาะให้สังเกตรูปนี้นะเสียงก็จะมีการคลื่นเสียงจะมีการเคลื่อนที่เนาะในรูปนี้จะเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาใช่ไหมคะเนาะพอมีพลังงานเสียงเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยตัวอนุภาคของตัวกลางมันก็จะมีการสั่นสะเทือนนะถ้าทิศทางของการสั่นสะเทือนของอนุภาคตัวกลางเช่นอากาศเนี่ยมันก็จะสั่นสะเทือนในแนวเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงก็คือแนวซ้ายขวานะเราจะเรียกลักษณะคลื่นที่เกิดแบบนี้ว่าเป็น longitudinal wave เนาะซึ่งถ้าเขาวาดรูปออกมาเนี่ยเขาก็พยายามวาดรูปอนุภาคตัวกลางเนาะหรืออนุภาคอากาศเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีจุดที่อนุภาคมันมีความหนาแน่นเนาะเราเรียกบริเวณนี้ว่าเป็นบริเวณที่มี condensation นะคะแล้วก็มีบริเวณที่อนุภาคอากาศมันมีการกระจายตัวเนาะเราจะเรียกบริเวณนี้ว่าเป็น refraction นะตัวคลื่นมันก็จะมีการอัดแล้วก็กระจายตัวของตัวอนุภาคอากาศเนี่ยสลับกันไปเรื่อยนะก็จะเห็นมีลักษณะคลื่นแบบนี้เนาะแต่คราวนี้เนี่ยลักษณะที่เป็น longitudinal presentation เนี่ยมันเข้าใจค่อนข้างยากนะคะเขาก็เลยเอามาแปลงใหม่เนาะเป็นแบบ transverse presentation แทนนะซึ่งลักษณะเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นลักษณะคลื่นที่เป็น sine wave เนาะซึ่งอันนี้น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะคะมีคุณสมบัติของเสียงบางประการเนาะที่อยากจะให้รู้จักก่อนที่จะนำไปสู่เรื่องของการตรวจการได้ยินนะและก็จะเป็นเรื่องของตัวความยาวคลื่นเนาะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของความถี่นะคะความยาวคลื่นก็คือระยะทางที่ครบ1รอบคลื่นเนาะอันนี้ก็จะเป็น1ความยาวคลื่นนะคะจะวัดจากจุดใดจุด1ของคลื่น2ลูกที่อยู่ติดกันก็ได้นะต่อมาเป็นเรื่องความถี่นะความถี่เนี่ยพอจะทราบอยู่แล้วว่าความถี่กับความยาวคลื่นเนี่ยมันมีความแปรผกผันกันเนาะให้สังเกตจากรูปนี้นะคะถ้าความยาวคลื่นยาวเนาะเสียงนั้นน่าจะเป็นเสียงที่มีความถี่ต่ำใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติความยาวขึ้นสั้นเนาะเสียงนั้นเนี่ยจะเป็นเสียงที่มีความถี่สูงนะซึ่งความถี่ของเสียงเนี่ยจะเป็นตัวบอกความทุ้มแหลมของเสียงเนาะถ้าเสียงที่มีความถี่ต่ำเนี่ยจะเป็นเสียงที่มีลักษณะเสียงทุ้มเนาะแต่ถ้าเสียงที่มีความถี่สูงจะเป็นเสียงที่มีลักษณะเสียงแหลมนะคะหน่วยของความถี่เนี่ยเราจะบอกเป็นลักษณะของรอบต่อวินาทีนะซึ่งรอบต่อวินาทีเนี่ยเขาจะแทนด้วยคำว่าเฮิร์ตซ์เนาะก็คือมีความหมายเดียวกันนะคนเราจะได้ยินเสียงนี่ที่ความถี่ประมาณ 20-20,000 เฮิร์ตซ์นะ
นอกจากนี้มีคุณสมบัติอื่นของเสียงที่อยากให้รู้จักเนาะเหมือนแนะนำให้รู้จักเฉยๆก็คือเป็นเรื่อง amplitude เนาะ amplitude คือความสูงของคลื่นนะตัว amplitude เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าความดันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะน้อยขนาดไหนเนาะซึ่งมักเป็นตัวแทนของพลังงานนะถ้า amplitude ยิ่งสูงเนี่ยก็แปลว่าพลังงานยิ่งเยอะนะต่อมาเป็นเรื่องของ sound intensity เนาะหรือว่าความเข้มเสียงเนาะตัวนี้ก็จะเป็นการบอกปริมาณเสียงในลักษณะของพลังงานต่อ1หน่วยพื้นที่นะคะหน่วยมันก็จะอยู่ในรูปวัตต์ต่อตารางเมตรเนาะสุดท้ายก็คือความดันเสียงหรือว่า sound pressure เนาะอันนี้จะอยู่ในหน่วยพาสคาลเนาะซึ่งตัวความดันเสียงกับความเข้มเสียงเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยกันนะคะไปในทางเดียวกันนะคราวนี้เนี่ยอยากให้ดูตารางอันนี้นิดนึงเนาะอันนี้เป็นตารางที่แสดงปริมาณเสียงที่เราเริ่มได้ยินเนาะกับปริมาณเสียงที่มันเยอะจนเรารู้สึกแทบจะทนไม่ได้เนาะคืออาจจะมีความรู้สึกปวดร่วมด้วยนะคะให้ดูว่าปริมาณเสียงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะไม่ว่าจะแสดงผลในแง่ของ intensity หรือความเข้มเสียงเนาะจะเห็นว่าปริมาณเสียงที่น้อยที่สุดนะที่เริ่มได้ยินเนี่ยก็คือจะอยู่ที่10กำลังลบ12เนาะแล้วก็มากที่สุดเนี่ยจนเรารู้สึกทนไม่ได้เนี่ยจะอยู่ประมาณ10กำลัง2ซึ่งต่างกันประมาณ10กำลัง14เท่านะคะหรือแม้เราจะวัดด้วยความดันเสียงหรือว่า sound pressure เนี่ยมันก็ยังต่างกันเยอะอยู่ดีนะระดับน้อยที่สุดเนี่ยอยู่ที่20ไมโครพาสคาลเนาะมากที่สุดที่เราพอจะรับได้อยู่ที่200ล้านไมโครพาสคาลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะรายงานปริมาณเสียงที่เราได้ยินเนี่ยที่ใช้กันในมนุษย์ทั่วไปที่ได้ยินในมนุษย์ทั่วไปเนี่ยด้วยหน่วย intensity หรือว่า pressure เนี่ยมันก็ค่อนข้างไม่ practical เท่าไหร่นะคะคราวนี้เนี่ยก็มีการคิดการรายงานขึ้นมาใหม่เนาะให้เข้าใจง่ายขึ้นนะเราคิดว่าน่าจะเป็นการรายงานแบบเป็นระดับหรือว่า level เนาะคำว่าระดับหรือ level เนี่ยมันมาจากการเทียบอัตราส่วนหรือว่าสัดส่วนเนาะโดยจะเปรียบเทียบใช้ตัวส่วนเป็นตัว reference ซึ่งมักหมายถึงระดับเสียงที่น้อยที่สุดหรือเบาที่สุดที่เริ่มได้ยินนะแล้วก็เนื่องจากปริมาณเสียงที่เริ่มได้ยินกับปริมาณเสียงที่มากที่สุดที่ทนฟังได้เนี่ยมันกว้างมากเนาะแล้วก็ลักษณะการได้ยินของมนุษย์เนี่ยเป็นแบบ non-linear นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงนำสมการล็อกเข้ามาใช้เนาะก็จะทำให้ได้ค่าที่มันค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ล็อกกับ level เนี่ยคู่กันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าไม่มีหน่วยเนาะเพราะว่ามันเป็นอัตราส่วนใช่ไหมพอหารกันหน่วยมันก็จะตัดกันไปเนาะเขาก็เลยคิดหน่วยใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นหน่วยเบลนะแต่ว่าเบลเนี่ยมันค่อนข้างยังหยาบไปเมื่อจะรายงานปริมาณเสียงที่มนุษย์ได้ยินเนาะเขาก็เลยเอาเบลเนี่ยมาซอยย่อยเป็นเดซิเบลเนาะเพราะฉะนั้น10เดซิเบลเท่ากับ1เบลนะคะก็เลยใช้หน่วยเดซิเบลเนี่ยในการรายงานนะปริมาณเสียงอันนี้เนี่ยในการวัดเสียงโดยทั่วไปเนี่ยการวัดด้วย sound pressure เนี่ยมันจะเป็นการวัดที่ค่อนข้างง่ายที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอา sound pressure ที่วัดได้เนี่ยมาเทียบกับ reference เนี่ยแล้วมาเทคสมการล็อกใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็น decibel sound pressure level นะอันนี้คือหน่วยที่ถูกการแปลงมาละเป็น decibel sound pressure level เนาะก็จะเท่ากับ20ล็อกsound pressure ที่วัดได้ส่วน sound pressure ที่เอามา reference นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว sound pressure ที่เอามา reference คืออะไรก็คือ20ไมโครพาสคาลนั่นเองเนาะก็คือระดับเสียงเนาะความดันเสียงที่น้อยที่สุดที่เราเริ่มได้ยินนะคะอันนี้ก็จะมีคำถามแบบว่า0เดซิเบลเนี่ยเท่ากับไม่มีเสียงหรือเปล่าเนาะให้เราลองพิจารณาจากสมการอันเนี้ยนะว่าจริงๆเนี่ยค่ามันจะออกมาเท่ากับ0ได้ก็ต่อเมื่อเนาะปริมาณหรือว่าความดันเสียงที่วัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากับ reference เนาะเพราะว่าเมื่อมันมีค่าเท่ากันแล้วเนี่ยมันหารกันก็จะได้ค่าเท่ากับ1ใช่มั้ยล็อก1เนี่ยมันเท่ากับ0นะเพราะนั้น20คูณ0ก็จะได้0เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย0เดซิเบลไม่ได้เท่ากับว่าไม่มีเสียงนะแต่ว่า0เดซิเบลเนี่ยมันแปลว่าความดันเสียงเนาะที่เราวัดได้เมื่อเทียบกับ reference เนี่ยมีค่าเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดซิเบลก็สามารถติดลบได้นะถ้าสมมุติว่าความดันเสียงที่เราวัดได้เนี่ย
มันมีค่าน้อยกว่า reference นะโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ย decibel สามารถเป็นศูนย์ได้แล้วก็ติดลบได้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบอันนี้ก็คือไม่ใช่เนาะคือ0 decibel ก็ยังมีเสียงอยู่นะคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีเดซิเบลหลากหลายเลยเนาะเมื่อกี้เราแนะนำให้รู้จักเรื่องของเดซิเบล sound pressure level นะมันก็จะมีทั้งเดซิเบล hearing level sensation level เดซิเบล a เดซิเบล eml นะเดซิเบล nhl ehl เยอะแยะไปหมดนะตอนนี้เนี่ยจะเดซิเบลอะไรมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะมันจะห้อยท้ายด้วยอะไรมันขึ้นอยู่กับว่าเสียงนั้นเนี่ยเราวัดยังไงนะแล้วลักษณะเสียงหรือสติมูลัสไทป์นี่มันเป็นอะไรเนาะเช่นเป็นเพียวโทนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเสียงคลิกหรือว่าเป็นการวัดเสียงโดยทั่วไปในสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเราเรฟเฟอเรนซ์กับอะไรแล้วก็วัตถุประสงค์ของการนำเดซิเบลอันนั้นไปใช้รายงานผลน่ะเพื่ออะไรนะในเลคเชอร์นี้ก็อาจจะคุยให้ฟังถึงเดซิเบลบางตัวเนาะที่เกี่ยวข้องกับ behavioral hearing test นะเพราะว่าบางตัวมันก็ไม่ได้เกี่ยวเนาะก็อาจจะไม่ได้คุยให้ฟังนะคะแต่ว่าหลักการของความแตกต่างของการห้อยท้ายเดซิเบลเนี่ยก็น่าจะอาศัยหลักการประมาณนี้เนาะเท่าที่อ่านเองแล้วพอสรุปได้นะคะอีกคำหนึ่งที่อยากให้รู้จักก็คือคำว่า octave เนาะ octave เนี่ยคือช่วงความห่างระหว่างเสียง2ความถี่นะโดยความถี่ที่1เป็น2เท่าของความถี่ที่2หรือความถี่ที่2เป็นครึ่งนึงของความถี่ที่1อะไรคะที่มันคูณ2หาร2เนี่ยนะคำว่าออกเทปเนี่ยมันจะมีความสำคัญในการใช้ตรวจเพียวโทนออดิโอเมตรีเนาะหรือว่าการตรวจการได้ยินด้วยเสียงบริสุทธิ์นะเพราะว่าเสียงความถี่เพียวโทนที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นออกเทปซึ่งกันและกันเนาะห่างกัน1ออกเทปเช่น250ห่างจาก500 1ออกเทปเนาะ500ห่างจาก 1,000 1ออกเทปนะคราวนี้เนี่ยมันจะมีความถี่อันนึงที่เรียกว่าอินเตอร์ออกเทปหรือว่าเซมิออกเทปฟรีเควนซีนะinter octave หรือ semi octave frequency เนี่ยก็คือเป็นความถี่ที่อยู่ระหว่างกลางระหว่าง octave เนาะยกตัวอย่างเช่น 3,000 เนาะเป็น inter octave ของ 2,000 กับ 4,000 นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีคำว่า inter octave หรือ semi octave พูดถึงบ้างในการตรวจPure Tone Audiometry นะอันนี้ก็อยากขยายความเพราะว่า octave นิดนึงเนาะจริงๆคำว่าออกมันแปลว่า8ใช่ไหมคะแต่ทำไมเราใช้คำว่าออกเทปในเสียง2เสียงที่มีความถี่ห่างกันเป็นระยะ2เท่าเห็นไหมมันเกี่ยวกับเลข8ยังไงนะจริงๆออกเทปเนี่ยมันมาจากเป็นศัพท์ทางดนตรีใช่ไหมคะมันเกิดจากโน้ต2เสียงเนาะห่างกัน8ตัวเนี่ยเนาะอย่างเช่นโน้ตตัว C นะคะเนาะ C สูงเนี่ยจะมีความถี่เป็น2เท่าของ C ต่ำนะโน้ตตัวอื่นก็เช่นเดียวกันเนาะซึ่งมันจะห่างกัน8ตัวอยู่เขาก็เลยเรียกกันว่าออกเทฟนะจริงๆโน้ตตัว C เนี่ยเราใช้ในการตรวจการได้ยินทั่วไปด้วยนะคะที่ OPD เนาะเราอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยโน้ตตัว C เนี่ยมันเป็นเสียงของซ่อมเสียงนะจะเป็นซ่อมเสียง256 512 1024เนาะอันนี้มันเป็น C ที่เป็น scientific C นะคะค่ามันจะเท่ากับ256 512 1024นะแต่พอเราเอามาใช้ในการตรวจเพียวโทนอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปเราก็จะใช้500 250 500 1,000 2,000 เนาะแล้วก็มีเซมิออกเทปกับอินเตอร์ออกเทปก็คือ 3,000 กับ 6,000 นะอย่างที่คุยให้ฟังเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เราทราบคุณสมบัติของเสียงไปเบื้องต้นแล้วอยากจะคุยให้ฟังถึงเรื่องsound transmission นะอาจจะพอทราบมาบ้างอยู่แล้วเนาะว่า sound transmission เนี่ยมันเกิดมี2 pathwayหลักๆเนาะที่เกิดขึ้นได้ก็คือเป็น air conduction pathway นะส่วนอีกอันก็จะเป็น bone conduction pathway นะคะ air conduction เนี่ยก็คือว่าเสียงเนาะเดินทางผ่านอากาศมาเนาะเข้าสู่ช่องหูแล้วโดยตรงนะกระทบแก้วหูทำให้กระดูกหู3ชิ้นสั่นสะเทือนเนาะส่งสัญญาณเสียงเข้าไปที่หูชั้นในไปต่อที่ประสาทหูใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น bone conduction เนาะก็คือตัวแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยมาอยู่ติดกับกระดูกกะโหลกโดยตรงเลยนะแล้วก็เสียงมัน transmit ผ่านตัว skull เนาะมาเข้าหูชั้นในโดยตรงนะการที่เรารู้เรื่องของ air conduction แล้วก็ bone conduction เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่นำไปสู่เรื่องของการบอกชนิดของการสูญเสียการได้ยินนะจะพอทราบมาอยู่แล้วว่าชนิดของการสูญเสียการได้ยินเนี่ยมันมีทั้งหมด5ชนิดเนาะแต่ว่าตัว air กับ bone conduction เนี่ยมันจะสามารถใช้แยกนะคะ3ชนิดแรกก็คือเป็นเรื่องของ conductive hearing loss
เนาะ sensory neural hearing loss แล้วก็ mixed hearing loss ได้นะซึ่งทั้ง3อันเนี่ยถือเป็น peripheral hearing loss เนาะคราวนี้เราลองมาดูไดอะแกรมกันนิดหนึ่งเนาะอันนี้เป็นไดอะแกรมของคนที่ได้ยินปกติดีนะการได้ยินของเราก็จะประกอบด้วย conductive mechanism เนาะซึ่งประกอบด้วย external ear tympanic membrane middle ear นะส่วนอีกอันนึงก็คือเป็น sensory neural mechanism เนาะซึ่งประกอบด้วย inner ear กับ nerve 8นะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะรับสัญญาณส่งต่อไปที่สมองเพื่อแปลผลต่อไปใช่ไหมคะถ้าตรวจ air conduction เนี่ยพบว่าตัว pathway มันเนี่ยผ่านทั้ง conductive mechanism กลับไปที่ sensory neural mechanism เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะผ่าน2อันนะก็คือทั้ง external ear middle ear inner ear nerve 8เนาะในขณะที่ถ้าเป็นการตรวจ bone conduction เนี่ยนะมันจะ bypass conductive mechanism เนาะแล้วก็เข้ามาที่ sensory neural mechanism ก็คือ inner ear กับ nerve 8โดยตรงเลยนะคะคราวนี้ลองมาดูนะถ้าคนไข้คนหนึ่งเนาะมีภาวะ conductive hearing loss เนาะ conductive hearing loss ให้เราลองดูภาพว่า pathology น่าจะอยู่บริเวณไม่ external ear tympanic membrane ก็ middle ear เนาะก็คือ pathology อยู่บริเวณ conductive mechanism นะในขณะที่ sensory neural mechanism ของเขาเนี่ยปกตินี้ถ้าเราตรวจ air conduction อันนี้ลองนึกภาพนะคะตรวจ air conduction ปุ๊บเนี่ยลองคิดว่า air conduction เขาจะปกติหรือว่าจะแย่ฮะ air conduction น่าจะแย่ใช่ไหมคะถ้าตรวจ bone conduction ล่ะดูตามภาพนะลองนึกภาพตาม bone conduction ก็น่าจะปกติเนาะเพราะว่ามันบายพาสส่วนที่เป็นพาโทโลจีไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ย conductive hearing loss เนาะก็จะพบว่า air conduction แย่แต่ bone conduction ปกตินะถ้าเป็นการสูญเสียการได้ยินแบบ sensory neural hearing loss อะลองนึกภาพเนาะว่า sensory neural hearing loss pathology น่าจะอยู่บริเวณไม่ inner ear ก็เป็น nerve ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย conductive mechanism คือปกติดีเนาะในขณะที่ sensory neural mechanism เนี่ยคือมีปัญหานะมี pathology อันนี้ลองนึกภาพตามเนาะถ้าเราตรวจ air conduction เนี่ยลองคิดดูว่า air conduction เขาจะปกติหรือว่าจะแย่ก็น่าจะแย่ใช่ไหมคะถ้าตรวจ bone conduction ล่ะbone conduction ก็น่าจะแย่เหมือนกันเนาะโอเคนะถ้าดูตามไดอะแกรมนี้นะถ้าเป็น mixed hearing loss คือ pathology เนี่ยอยู่ทั้ง conductive mechanism เนาะแล้วก็อยู่ทั้ง sensory neural mechanism นะถ้าเราตรวจ air conduction air conduction ก็น่าจะแย่ใช่ไหมเนาะถ้าตรวจ bone conduction ล่ะก็แย่เหมือนกันเนาะคราวนี้เนี่ยมีคำถามว่าใน mixed hearing loss เนี่ย air conduction กับ bone conduction เนี่ยมันแย่เท่ากันไหมให้เราลองดูภาพตามไดอะแกรมอันนี้ลองดูภาพคิดว่าน่าจะแย่เท่ากันไหมฮะไม่น่าจะเท่ากันใช่ไหมนะไม่น่าจะเท่ากันเนาะ air conduction น่าจะแย่กว่าใช่ไหมเพราะว่าต้องผ่าน pathology ถึง2ครั้งเนาะก็คือ pathology ที่ conductive mechanism กับ sensory neural mechanism เนาะในขณะที่ bone conduction เนี่ยผ่าน pathology แค่ส่วนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่า air conduction กับ bone conduction เขาจะแย่ทั้งคู่แต่ใน mixed hearing loss นั้นเนี่ย air conduction จะแย่กว่า bone conduction เนาะซึ่งจะต่างจากใน sensory neural hearing loss ที่ air conduction กับ bone conduction แย่ทั้งคู่เหมือนกันแต่ว่าทั้ง2อันเนี่ยคือแย่เท่าๆกันโอเคนะนี่เป็นคอนเซปต์นะคะมีคำตอบก็คือไม่นะอันนี้ลองมาดูเรื่องของการรับรู้เสียงของมนุษย์บ้างเนาะจริงๆการรับรู้เสียงของมนุษย์เนี่ยเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นการศึกษาทางไซโคอะคูสติกเนาะเพราะว่าอย่างสมมติปริมาณเสียงที่เราวัดได้เนี่ยกับปริมาณเขาเรียกว่าความดังที่คนแต่ละคนรู้สึกเนี่ยที่มันอาจจะไม่เท่ากันเนาะในแต่ละคนหรือแม้แต่ว่าค
ความดันเสียงหรือปริมาณเสียงที่เท่ากันแต่ว่าคนละความถี่เนี่ยคนเราก็จะรู้สึกว่ามันดังไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาทางไซโคอะคูสติกเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาเรื่องของ auditory perception เนาะเขาก็พยายามจับคู่พยายาม mapping matching เนาะระหว่างสิ่งที่วัดได้นะกับสิ่งที่คนเรารู้สึกนะยกตัวอย่างเช่นเนาะถ้าวัดปริมาณเสียงใช่ไหมก็จะวัดเป็น sound pressure level เนาะหรือว่า decibel sound pressure level นะแต่ว่าถ้าเป็นปริมาณเสียงที่คนเรารู้สึกว่าเออมันได้ยินแล้วมันมีปริมาณมากหรือน้อยเนี่ยบางทีจะรีพอร์ตในแง่ของความดังเนาะหรือว่า loudness นะหรือว่าความถี่ที่เราวัดได้เนาะเครื่องมือวัดได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ frequency เนาะในขณะที่ความถี่ที่หูมนุษย์เราได้ยินเนี่ยก็จะบอกในลักษณะของ pitch เนาะยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะรับรู้ว่าไอ้เพลงนี้มันเครื่องดนตรีนี้เสียงมันเพี้ยนนะหรือมันไม่เพี้ยนหรืออะไรเงี้ยนั้นเนี่ยแต่ละคนจะมีความรับรู้ในเรื่องความถี่เนี่ยที่แตกต่างกันเช่นกันเนาะทั้งความดังและความถี่แต่ในแง่ของการตรวจการได้ยินเนี่ยโดยทั่วไปก็จะพูดถึงเรื่องของการรับรู้ในเรื่องความดังเนาะซึ่งในภาษาไทยเนี่ยความดังกับระดับเสียงบางทีจะใช้ปนๆกันนะไม่ได้แยกกันชัดเจนแต่ว่าจริงๆความดังมันเป็นลักษณะของ perception เนาะในขณะที่ระดับเสียงเนี่ยมันเป็นลักษณะที่วัดได้ก็คือเป็น physical หรือว่าเป็น objective นะคะอันนี้อยากให้ดูกราฟตัวนี้นิดนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่เขาพยายามเนาะปล่อยเสียงนะที่ระดับ sound pressure level ต่างๆในหลายๆความถี่เนาะแล้วดูว่าคนเราเนี่ยจะรู้สึกดังเบาแตกต่างกันยังไงเนาะโดยให้ reference เนี่ยคือปล่อยเสียง1000เฮิรตซ์นะในหน่วยเดซิเบล sound pressure level เนาะเราจะนับค่า1000เฮิรตซ์ณระดับเสียงเดซิเบล sound pressure level นั้นๆเนี่ยเป็นค่าฟอนเนาะเป็นค่าไว้เหมือน referenceฟอนก็คือเป็นระดับความดังนะอันนี้เป็นระดับความดังนะไม่ใช่ระดับเสียงนะระดับความดังก็คือสิ่งที่มนุษย์เรารับรู้เนาะว่ามันดังประมาณเนี้ยแต่จริงอ่ะค่าระดับเสียงที่วัดได้เป็นหน่วยเดซิเบลมันอาจจะไม่ได้เท่ากันนะยกตัวอย่างเช่นเนาะที่เสียง 1,000 เฮิรตซ์เนาะปล่อยเสียงที่40เดซิเบล sound pressure level เนาะอันเนี้ยให้รับคนไข้จะรับรู้ว่าความดังอันเนี้ยมันเท่ากับ40ฟอนเนาะแต่40ฟอนอันเนี้ยที่1000เฮิรตซ์เนี่ยเท่ากับ40เดซิเบล sound pressure level ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราลดความถี่ลงอะคือปล่อยเสียงทุ้มมากขึ้นอะยกตัวอย่างเช่นปล่อยเสียงที่ความถี่100เฮิรตซ์เนาะเราจะต้องใช้ระดับเสียงถึงประมาณเท่าไหร่นะ65เดซิเบล sound pressure level นะหน่วยเป็น sound pressure level นะถึงจะรู้สึกว่าความดังนั้นเนี่ยมันเทียบเท่ากับ40เดซิเบล sound pressure level ที่1000เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากกราฟอันนี้ดูคร่าวๆเลยก็คือว่ายิ่งเสียงทุ้มใช่ไหมก็คือเสียงความถี่ต่ำเนี่ยเราจะต้องใช้เดซิเบลซาวด์เพชเชอร์เลเวลที่มากขึ้นเนาะเราถึงจะมีความรับรู้เสียงเนาะความดังเนี่ยได้เทียบเท่ากับเสียงที่พันเฮิรตซ์เนาะหรือเสียงที่ความถี่มันค่อนมาทางมิดฟรีเควนซีนะคะอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์เนาะกราฟเนี่ยคืออยากให้ดูว่าในแต่ละความถี่เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะปล่อยเสียง sound pressure level เท่ากันอะแต่ว่าคนเราอะก็รับรู้ความดังไม่เท่ากันเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่มาของการหา hearing threshold ในคนนะให้เราดูกราฟเนาะเส้นล่างสุดอันนี้ก็คือเป็นระดับ sound pressure level ที่น้อยที่สุดนะที่คนเราเริ่มได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตามันก็จะคล้ายๆกันแล้วก็คือยิ่ง
ความถี่น้อยเนาะคือเสียงทุ้มเนี่ยเราต้องใช้ sound pressure level ที่เยอะถึงจะได้ยินนะในขณะที่ถ้าความถี่ประมาณสักช่วง2ถึง 6,000 อะไรประมาณเนี้ยเนาะใช้ sound pressure level ไม่เยอะเนาะบางทีติดลบเลยด้วยซ้ำเนี่ยเนาะ decibel sound pressure level ติดลบด้วยซ้ำก็ได้ยินละเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือหูเราอ่ะจะมีความไวต่อเสียงในแต่ละความถี่ที่แตกต่างกันนะให้จำภาพกราฟเส้นสุดท้ายเส้นล่างสุดตรงนี้ไว้เนาะโอเคนะอันนี้ก็คือกราฟเส้นล่างสุดเมื่อกี้เนาะก็คือเป็น hearing threshold ของคนปกตินะ hearing threshold ก็คือระดับ sound pressure level ที่น้อยที่สุดเนาะที่คนมนุษย์ปกติหูปกติเนี่ยสามารถดีเทคเสียงนั้นได้นะแล้วก็ถ้าเราปล่อยเสียงที่ระดับ sound pressure level นั้นเนี่ยซ้ำๆก็ repeatable เนาะก็คือสามารถดีเทคซ้ำๆได้ที่ระดับเดิมไม่ใช่ดีเทคได้แค่ครั้งเดียวปล่อยอีก3ครั้งไม่ดีเทคแล้วอะไรเงี้ยนะโอเคนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นหลักการของ pure tone audiometry นะก็คือหา hearing threshold แหละก็คือระดับเสียงที่น้อยที่สุดที่คนเราได้ยินในแต่ละความถี่เนาะกราฟตัวเนี้ยที่แสดงเรื่องของ hearing threshold ในหน่วย sound pressure level เนี่ยนะกราฟตัวเนี้ยเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า minimal audibility curve นะ minimal audibility curve นะตัว minimal audibility curve เนี่ยก็คือสรุปเหมือนเดิมอ่ะเนาะก็คือว่าในแต่ละความถี่เนี่ยเราใช้ sound pressure level ไม่เท่ากันถึงจะเริ่มได้ยินเนาะความไวของหูในมนุษย์ปกติเนี่ยมีความไวต่อความถี่เสียงที่แตกต่างกันคราวนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าจากตัว minimal audibility curve เนี่ยค่ะมันจะกลายเป็น audiogram ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันในการตรวจการได้ยินได้ยังไงเนาะให้เราดูภาพกราฟอันนี้นะอันนี้ยังคงเป็น minimal audibility curve เนาะเป็นกราฟเส้นทึบตัวนี้นะแกน y เนาะยังคงเป็นหน่วย decibel sound pressure level เนาะส่วนแกน x นี่ก็คือความถี่เหมือนเดิมนะคะนะอันนี้พอเราตรวจระดับการได้ยินหรือว่า hearing threshold ในคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเราพบว่าคนไข้คนนี้น่าจะมีการสูญเสียการได้ยินนะเพราะว่าต้องใช้เสียงที่มีระดับเสียงเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเขาถึงจะเริ่มได้ยินนะแล้วก็มาพลอตเป็นกราฟเส้นประอันนี้นะแต่เวลาเราดูกราฟตัวนี้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันต่างจากคนปกติมากน้อยเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอย่างดูตรงเนี้ยเสียงความถี่ต่ำใช่ไหมมันดูเหมือนเสียการได้ยินเยอะเนาะเพราะว่าต้องใช้ decibel sound pressure level เยอะกว่าจะได้ยินใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันต่างจากคนปกติแค่นิดเดียวเองใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่คุยให้ฟังเมื่อกี้ว่าคนเราได้ยินเสียงทุ้มไม่ค่อยดีเราต้องใช้ระดับเสียงที่สูงนิดนึงถึงจะได้ยินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ represent hearing thresholdในรูปแบบของ decibel sound pressure level เนี่ยมันก็ค่อนข้างเข้าใจยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟเลยถูกปรับใหม่นะให้อยู่ในรูปของ audiogram เนาะก็คือเขาจะเปลี่ยน decibel sound pressure level ที่เป็น minimal audibility curve ตรงเนี้ยเส้นทึบตรงเนี้ยเนาะเส้น curve ที่เป็นเส้นทึบตรงเนี้ยจะถูกเซต0ใหม่ตรงนี้นะคะกลายเป็น decibel hearinglevel นะกลายเป็น decibel hearing level เพราะฉะนั้นเนี่ย0 decibel hearing level อ่ะจึงหมายถึงระดับ hearing threshold หรือระดับที่ระดับเสียงที่คนที่มีการได้ยินปกติเริ่มได้ยินนั่นเองเนาะนอกจากการเปลี่ยนเป็น decibel hearing level ตรงนี้ละนะให้เราสังเกตแกน y เนาะแกน y เนี่ยเดิมที่พรีเซนต์เป็น decibel sound pressure level เนี่ยเขาจะพรีเซนต์จากล่างขึ้นบนในหน่วยน้อยไปมากใช่ไหมคะ decibel hearing level ในรูปแบบของ audiogram เนี่ยจะถูกปรับแกน y ใหม่เนาะเปลี่ยนจากบนลงล่างเนาะก็คือน้อยไปมากเป็นแบบบนลงล่างแทนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟที่เป็นเส้นประของคนไข้เนาะ
ที่อยู่ในรูปแบบของ Decibel Sound Pressure Level เนี่ยเมื่อมาพลอตเป็นออดิโอแกรมเนี่ยมันก็จะได้หน้าตาที่ตรงกันข้ามแบบนี้นะกราฟแบบนี้มันมีข้อดียังไงเนาะออดิโอแกรมมีข้อดียังไงเวลาที่เราเห็นเส้นกราฟแบบนี้ค่ะความเข้าใจเรามันจะง่ายกว่าเนาะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคนไข้มีการสูญเสียการได้ยินเยอะใช่ไหมคะเส้นกราฟมันก็จะเตี้ยใช่ไหมคืออยู่ด้านล่างกว่าเมื่อเทียบกับคนไข้ที่มีระดับการได้ยินสูญเสียการได้ยินน้อยกว่าเนาะกราฟก็อยู่บนกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากราฟยิ่งต่ำก็แปลว่าการได้ยินยิ่งแย่การที่ปรับกราฟให้แสดงในรูปของออดิโอแกรมเนี่ยก็ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นโอเคนะตอนนี้เนี่ยก็มีการนำออดิโอแกรมตัวเนี้ยมีคนเขาเอาไปพยายามเอาเสียงในสิ่งแวดล้อมต่างๆเนาะมาใส่บนออดิโอแกรมเนี่ยว่าเสียงอะไรตรงไหนมีระดับเสียงเท่าไหร่นะมีความถี่เท่าไหร่นะยกตัวอย่างเช่นเสียงใบไม้ไหวเนี่ยเนาะระดับเสียงเนี่ยอยู่ที่0ถึง10 decibel hearing level นะอันนี้เป็น hearing level เนาะแล้วก็มีค่าความถี่อยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 เฮิรตซ์นะก็จะมีเสียงรูปแบบต่างๆหลายแบบเนาะอันนี้ให้เราสังเกตนะบริเวณที่เขาแรงเงาสีแดงๆส้มๆไว้นะคะอันนี้เป็นโซนของเสียงคำพูดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงคำพูดก็จะมีตั้งแต่เสียงทุ้มกลางแหลมเนาะระดับเสียงก็จะอยู่ที่ประมาณสัก30 20กว่า30 decibel hearing level เนาะไปจนถึง60 decibel hearing level อันนี้ก็คือเป็นระดับเสียงที่ใช้สนทนาทั่วไปนะหน้าตาของบริเวณเนี้ยมันคล้ายกับกล้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้เขาเลยเรียกว่าเป็น speech banana นะคะโอเคนะอันนี้เป็นเรื่องของ decibel เนาะเมื่อกี้แนะนำให้รู้จักแล้วก็มีเรื่องของ decibel sound pressure level นะ decibel hearing level นะสุดท้ายจะเป็นเรื่อง decibel sensation level เนาะคำว่า decibel sensation level เนี่ยมันเป็นค่าของแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนคนนั้นจะต้องได้รับการตรวจระดับการได้ยินก่อนนะต้องรู้ระดับการได้ยินเป็นหน่วย decibel hearing level ก่อนแล้ว decibel hearing level นั้นเนี่ยที่เป็นระดับการได้ยินจะถูกแปลงให้เป็น0 decibel sensation level อีกทีนึงเนาะยกตัวอย่างเช่นมีคนไข้คนนึงมีการสูญเสียการได้ยินนะระดับการได้ยินหรือ hearing threshold ของเขาเนี่ยอยู่ที่50 decibel hearing level เนาะ50 decibel hearing level นั้นจะถูกเซตให้เป็น0 decibel sensation level นะสมมุติว่ามีการตรวจพิเศษอันนึงนะเขาบอกว่าให้ปล่อยเสียงที่ระดับเสียงเท่ากับ20 decibel sensation level เนาะเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยเสียงให้คนไข้คนนี้ฟังเนี่ยด้วยระดับเสียงเท่ากับ50บวก20คือเท่ากับ70 decibel hearing level นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า20 decibel sensation level ก็คือ20 decibel เหนือ hearing threshold ของคนคนนั้นเนาะโอเคอันนี้ก็คือ decibel sensation level นะจบความรู้เบื้องต้นที่อยากให้ทราบเกี่ยวกับเสียงเนาะการนำเสียงการรับรู้เสียงการบอกปริมาณเสียงนะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการแนะนำอุปกรณ์ให้รู้จักนิดนึงเนาะการเตรียมพร้อมก่อนการตรวจนะคะ อุปกรณ์ที่ควรจะรู้จักนะมีอะไรบ้างก็มีเครื่องออดิโอมิเตอร์นะหรือว่าเครื่องตรวจการได้ยินนะหน้าตาเครื่องก็จะตั้งอยู่หน้าตู้ตรวจเนาะตัวเครื่องเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือว่าจะทำหน้าที่ปล่อยสัญญาณเสียงนะไม่ว่าจะเป็นเสียงเพียวโทนหรือเสียงบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเสียงหลักที่เราใช้ตรวจการได้ยินกันเนาะนอกจากเพียวโทนมันสามารถปล่อยเสียงลักษณะอื่นได้อีกนะเช่นเสียงแบบวาเบิลโทนเสียงนั้นจะปล่อยเป็นแบบคอนติเนียสต่อเนื่องหรือจะปล่อยเป็นพาวส์ก็ได้เนาะปล่อยเสียงนอยส์ก็ได้เนาะไว้สำหรับปล่อยเสียงกลบหรือทำมาสกิ้งนะซึ่งจะได้พูดในประเด็นถัดๆไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวออดิโอมิเตอร์เนี่ยมันยังเป็นตัวปรับเนาะปรับเสียงคำพูดที่เราจะใช้ตรวจ speech audiometry เนี่ยให้มันมีระดับเสียงที่เหมาะสมเนาะคือมีระดับความดังอ่ะที่เหมาะสมนะต่อมาเป็นเรื่องของ transducer เนาะ transducer ก็คืออุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณจากเครื่อง audiometer เนี่ยให้ออกมาเป็นเสียงเนาะตามระดับเสียงที่เครื่อง audiometer มันกำหนดไว้เนาะตัว transducer เนี่ยก็ได้แก่ air conduction กับ bone conduction transducer
เนาะ air conditioning transducer เนี่ยก็คือพวกนี้นะเป็นพวก insert earphone เนาะคือหูฟังแบบใส่เข้าไปในรูเลยนะหรือว่าเป็นแบบ circumoral earphone เนาะอันนี้ก็คือเป็นหูฟังที่ครอบหูอย่างงี้ส่วนอันสุดท้ายอันนี้เป็น supraoral earphone supra ก็คือวางอยู่บนใบหูนะถ้าเป็น bone conduction transducer หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคล้ายๆที่คาดผมเนาะด้านนี้จะเป็นลำโพงนะคะคอยปล่อยเสียงนะบริเวณกระดูกมาสตอยนะเวลาเราใส่ตัว bone conduction transducer เนี่ยเราก็จะเอาตัวลำโพงเนี้ยแนบกับตัวกระดูกมาสตอยโอเคนะต้องระวังว่าไม่ให้ลำโพงเนี้ยมันไปสัมผัสกับตัวใบหูนะตัว bone conduction transducer บางทีเขาจะเรียกว่าเป็น bone conductorbone conduction vibrator bone vibrator อะไรประมาณนี้นะคะต่อมาเรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับการตรวจเนาะผู้ป่วยก็ต้องเข้าไปอยู่ในตู้ตรวจอยู่แล้วซึ่งตู้ตรวจก็จะมีคุณสมบัติการเสียงเข้าการเสียงออกลดการสะท้อนใช่ไหมคะนะโดยที่ผู้ตรวจเนี่ยอยู่ด้านหน้าด้านนอกของตู้ตรวจอีกทีนึงนะสังเกตเห็นว่าตู้ตรวจมันก็จะมีกระจกนะกระจกตัวเนี้ยเอาไว้ให้ผู้ตรวจเนี่ยสังเกตผู้ป่วยที่อยู่ด้านในเนาะว่าเขาดูตอบสนองต่อเสียงมีดีไหมหรือมีจุดไหนที่ดูเขาจะไม่เข้าใจการตรวจอะไรหรือเปล่านะคะสุดท้ายก็เป็นเรื่องคนไข้เนาะคนไข้นี่เราก็ต้องเตรียมก่อนทำการตรวจการได้ยินนะใช่ไหมที่สำคัญเลยก็คือต้องส่องหูใช่ไหมส่องหูดูว่ามีขี้หูไหมหรือว่าคนไข้ที่อายุเยอะบางคนเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่อง collapse ear canal เนาะถ้ามี collapse ear canal ปุ๊บเนี่ยบางทีเราใช้อุปกรณ์ที่เป็น insert earphone อาจจะเหมาะสมกว่านะคะหรือว่าคนไข้บางคนอาจจะมี tinnitus เนาะถ้ามี tinnitus เนี่ยค่ะบางทีเนี่ยเขาก็จะสับสนกับเสียงเพียวโทนนะทำให้ผลการตรวจการได้ยินมันอาจจะไม่เป็นไปตามความเป็นจริงได้เนาะหรือว่าคนไข้ที่มีประวัติ noise exposure นะชัดเจนภายใน24ชั่วโมงเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมาดูอีกทีว่าเอ๊ะเราจะตรวจเลยไหมหรือว่าเราจะนัดมาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะนะอันนี้ก็เป็นลักษณะการเตรียมคนไข้ก่อนเข้าทำการตรวจเนาะสำหรับวันนี้ก็จบประมาณหัวข้อ2หัวข้อใหญ่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวครั้งต่อๆไปก็จะมาคุยให้ฟังเรื่องของการตรวจนะคะซึ่งอาจจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะโอเคนะคะงั้นสำหรับวันนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะคะ